อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์การเผชิญหน้ากับคนเหล็กคนกักสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้นูบก็จะออกไปหาไม้อ่ะนะก็พอดีว่าขวานของนูบเนี่ยมันพังไปหมดแล้วนะมันก็ต้องเลยออกไปตัดไม้แล้วก็เอามาทำเป็นขวานใหม่นะโอเคเดี๋ยวนูบแต่งตัวก่อนโอเคนูบจะพกปืนไปด้วยนะเป็นปืนพกนะครับแล้วก็แมกกาซีน16แม็กแล้วก็ดาบกับลาวานั่นเองโอเคเอ้ยนั่นมันตัวอะไรวะน่ะทำไมมันแต่งตัวแปลกๆวะน่ะมีใส่แว่นด้วยเนี่ยใครวะน่ะมายืนอะไรแถวนี้เนี่ยฮะข้างหลังเหมือนจะมีปืนลูกซองด้วยนะเอ้ยทำไมสภาพมันคุ้นๆวะมันคุ้นมากเลยนะเอ้ยนายเป็นใครอ่ะฉันคือหุ่นสังหารรุ่นที800แล้วใครส่งนายมาล่ะแล้วนายจะเดินมาหาฉันทำไมเนี่ยฮะสกายเน็ตเป็นคนส่งฉันมาภารกิจหลักๆของฉันก็คือกำจัดนายทั้ง3คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้คนแรกก็คือนายคนที่2ก็คือโปรคนที่3ก็คือแฮกเกอร์อย่างนี้นี่เองว่าแต่จะกินลูกปืนปะล่ะโอ้ยลูกปืนเนี่ยไม่ได้กินฉันหรอกบอกเลยแม้แต่ระเบิดก็ทำอะไรฉันไม่ได้ทิ้งมาเถอะฉันไม่ตายหรอกถ้าจริงอย่างที่มันพูดนี่มาแม่งหมดไปแม็กนึงแล้วแม่งก็ยังไม่เป็นอะไรเลยถ้าเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยป่านนี้ลงไปนอนจมกองเลือดแล้วแต่นี่หมดไปถึง2แม็กก็ยังไม่เป็นไรอะไรมันจะถึงขนาดนี้วะเนี่ยไอ้คนเล็กตัวนี้นี่แต่ว่ามันก็เชื่องช้านะตัวมันใหญ่แล้วก็แข็งแรงมันเดินช้ามากแล้วมันโอ้โหนี่แล้วคนเด็กไอ้คนเล็กแม่งหมดไปกี่แม็กวะ4แม็กแม่งตายแล้วโอ้โหอะไรมันจะกระจอกขนาดนี้วะเนี่ยเอ้ยตายตายตายลาวาเอามาทำอะไรวะเนี่ยเอาไปลาดเล่นแถวๆไหนนี่วะเนี่ยนี่ลาแม่งนี้แล้วกันเผื่อเจอคนเหล็กอีกให้แม่งจมลาวาตายหาไปเลยเนี่ยโอ้ยเย็นแล้วเข้านอนดีกว่าไม้ไม่ต้องตัดแล้วค่อยไปตัดพรุ่งนี้แทนละกันแม่งต้องมาเจอคนเหล็กอีกเอ้ยก่อนนอนก็ขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปละกันคนเทพสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกกันทัศน์ว่าโปรนั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์สังหารรุ่น T800นะครับซึ่งเขาทำภารกิจล้มเหลวนะสกาเน็ตก็เลยส่งหุ่นตัวใหม่มาเอ้ยนั่นแหละตัวใหม่แต่มันเป็น T800นั่นแหละแต่ว่ามันมีปืนมาด้วยในรอบนี้ซึ่งผมก็เตรียมตัวมาอย่างดีเพราะว่าภารกิจของเขาคือกำจัดนูบโปรแฮกเกอร์นี่ไงนี่มันอยู่หน้าบ้านฉันแล้วก็หุ่นตัวนี้ก็ไม่พูดมากก็สายลุยไม่คุยให้เสียเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะเหมือนกันกับเขานี่ระเบิดเทสหน่อยอ่ะไม่ระเบิดเฉยลองดิโอเคนี่นี่มันยืนนี่อยู่นี่ไงปื้มแม่งเลยปุ้งมาดิครับโอ้โหดูปืนเขาเนี่ยเป็นปืนลูกซองเลยนะไม่ธรรมดาจริงนะเนี่ยแต่ทำไมรู้สึกว่ายิงไม่เข้าเลยวะโอ้ยแสดงว่าปืนดาเมจต่ำปฏิบวกมาเพิ่มนะมาดิก็มาดิครับต่างจากปืนผมยิงทีละ8ดาเมจโอ้โหแล้วแม็กนึงมี30คูณไปดิครับ8คูณ30จะเป็นเท่าไหร่อ่ะดาเมจอ่ะต่อแม็กอ่ะนี่ไงบวกกับแม่งด้วยมีดแล้วกันมาดิ
โอ้แต่เข้าตัวเข้าถึงตัวมันยากมากนะมันยิงปืนเรื่อยโอ้โหไม่ไหวโอ้แม่งไอ้กระสุนเนี่ยมันไม่หนักเท่าไหร่แต่หมัดแม่งหนักชิบหายเลยโอ้โหเกือบตายแล้วเมื่อกี้โอ้โหดูนี่เนี่ยฟันแม่งเนี่ยบวกกับแม่งเนี่ยเออนี่เนี่ยฟันแม่งโอ้โหพังแล้วอุ้ยแต่เป็นชีวิตจริงวันนี้คงตายหางแต่นัดแรกแล้วเนี่ยนี่ไงเออนี่ไงตายแล้วโอ้โหสรุปคือภารกิจของคุณล้มเหลวนะคุณที800ภารกิจของคุณล้มเหลวแล้วเพราะว่าคุณไม่โหดพอที่จะกำจัดโปรอย่างฉันได้หลับฝันดีแล้วคืนนี้เดี๋ยวขอไปนอนพักผ่อนต่อดีกว่าแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะไม่พูดมากกันสักเท่าไหร่เราจะไม่มีการเจรจากับคนเหล็กอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามาถึงเราก็จะใส่กันเลยนะครับใส่กันให้ยับเลยนะโอเคหยิบชุดเกราะนึงอันนี้เป็นชุดเกราะจากต่างดาวนะแล้วก็ปืนจากต่างดาวแล้วก็มิดไซล์เอากระสุนมาด้วยแล้วก็แอปเปิลทองโอเคไม่คนเหล็กมันอยู่ข้างหน้าผมแล้วฆ่าแม่งเลยตายสักทีหนึ่งนี่น่าจะเป็นคนเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเออแม่งกว่าจะตายได้โอ้โหมิสไซล์หมดไป10ลูกได้แม่งกว่าจะตายก็นานเหมือนกันนี่ไงยิงแกะเล่นแม่งเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยเหนื่อยขอเต้นผ่อนคลายแป๊บนึงสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ